เป็นผลงานที่น่าผิดหวังมากครับเกมอุ่นเครื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติจอร์เจียซึ่งเป็นฝ่ายทีมชาติจอร์เจียครับที่สามารถเอาชนะไปได้8ประตูต่อ0ูนความรู้สึกของแฟนบอลส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องไปในทางเดียวกันครับไม่ได้โทษนักเตะไม่ได้โทษโค้ดแต่โทษไปที่สมาคม ซึ่งเป็นคนจัดโปรแกรมการแข่งขันทั้งฟีฟ่าเดทั้งไทยลีกจนทำให้ไม่สามารถเรียกนักเตะที่ดีที่สุดมาเล่นให้กับทีมชาติไทยได้ซึ่งแบบนี้ซึ่งนัดนี้ควรที่จะเป็นนัดที่เตรียมตัวฝึกซ้อมเพื่อเล่นฟุตบอลโลกรอบคันเลือกแต่สรง แต่ไม่สามารถเรียกนักเตะชุดหลักชุดตัวจริงมาได้มีบางสโมสรไม่ยอมปล่อยนักเตะแม้แต่คนเดียวบางสโมสรก็ปล่อยนักเตะแค่นักเตะที่ไม่ใช่ตัวหลักของทีมส่งมาพอแก้ขัดไปโค้ชก็ไม่รู้จะทำงานยังไงเลยกันเลยทีนี้ติดขัดไปหมด ซึ่งมาโน่ก็รู้ก่อนตั้งแต่ฟุตบอลคิงครับแล้วว่าจะไม่ได้นักเตะตัวหลักมาแข่งขันในการมาอุ่นเครื่องที่มาอุ่นเครื่องที่จอร์เจียและเอสโตเนียในครั้งนี้ซึ่งมาโน่ก็รู้อยู่แต่ก็ต้องจำใจแฟนบอลส่วนมากไม่ได้โทษนักเตะไม่ได้โทษโค้ชแฟนบอลไทยยังเป็นกำลังใจให้นักเตะทีมงานสตาฟโค้ ให้ทำผลงานได้ดีครับถือว่าเป็นประสบการณ์เราได้รู้ได้เห็นแล้วว่าถ้าทีมไม่พร้อมจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นอุปสรรคมันมียังไงเราต้องเจออะไรบ้างถ้าทีมงานไม่พร้อมตัวนักเตะไม่พร้อมมันก็ออกมาอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละครับไม่ต้องคาดหวังกับทีมชาติไทยครับ ขอแค่บริหารงานกันให้เป็นมืออาชีพมากกว่านี้วางผังโปรแกรมคิดดูความสำคัญของแมตช์แข่งแต่ละแมตช์แต่ละทัวร์นาเมนต์ให้ความสำคัญให้มันถูกต้อง